สำรวจกาญจนสิทธิ์ทศทหารคนสนิทพระยาทรงสุรเดชเรื่องจริงในอดีตจากชีวิตต่อสู้ผจญภัยของพระยาทรงสุรเดชสารคดีเบื้องหลังประวัติศาสตร์การเมืองไทยคำนำสำนักพิมพ์ขึ้นชื่อว่าการเมืองแล้วย่อมเป็นเรื่องที่น่าสดับรับรู้เสมอเพราะเป็นสิ่งที่ส่งผลสะท้อนถึงชีวิตของทุกผู้ทุกคนบนแผ่นดินและย่อมเต็มไปด้วยเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ชวนสนใจเกร็ดการเมืองมีผู้เขียนเผยแพร่สู่สาธารณชนกันเสมอเพราะมีแง่มุมต่างๆที่ควรนำมาตีแผ่เพื่อให้ความจริงนั้นเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนทั่วไปทั้งที่อยู่ร่วมยุคสมัยนั้นๆและทั้งที่เป็นอนุชนรุ่นหลังๆทว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตยิ่งก็คือการเขียนสารคดีทางการเมืองนั้นมีอยู่อย่างน้อย2วิธีคือ 1. นักเขียนผู้อยู่นอกเหตุการณ์ซึ่งอาจจะเป็นนักเขียนนักหนังสือพิมพ์นักค้นคว้าหรือนักวิชาการและอื่นๆก็ได้เป็นผู้รวบรวมประมวลหลักฐานจากแหล่งต่างๆแล้วเรียบเรียงขึ้นเป็นเรื่องราวนั้นๆแสดงเนื้อหาสาระตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้การประมวลเนื้อหาในแบบนี้ทำให้ผู้อ่านได้รับสาระอย่างเรียกได้ว่าเป็นทางการหรือเป็นวิชาการเหมาะสำหรับอ่านประกอบการศึกษาสภาพการทางการเมืองในยุคสมัยนั้นๆ 2. การเขียนขึ้นโดยผู้มีประสบการณ์จริงๆในเรื่องที่นำมาเผยแพร่นั่นเองในประการที่2นี้ค่อนข้างหาอ่านได้ยากเพราะว่าผู้มีประสบการณ์หรือผู้คุกคีใกล้ชิดกับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นอาจจะไม่มีความสันทัดจัดเจนเพียงพอในการเขียนหนังสือเรื่องราวต่างๆจึงมักถูกเพิกเฉยเลยละไปอย่างน่าเสียดายส่วนเรื่องทศเจ้าคุณทรงสุรเดชที่ท่านกำลังอ่านอยู่เล่มนี้เป็นผลการเขียนของคุณสำรวจกาญจนสิทธิ์อดีตนายทหารหลายเหล่าทัพผู้เป็นสิทธิและเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่สนิทใกล้ชิดยิ่งของท่านพันเอกพญาทรงสุรเดชเสนาธิการใหญ่ในการยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475นอกจากคุณสำรวจกาญจนสิทธิ์จะเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์บ้านเมืองครั้งสำคัญยิ่งนั้นแล้วยังได้ติดตามร่วมผจญชะตากรรมอันลำเคียนแค้นที่เนื่องมาแต่พิษสงของการเมืองยุคธมินร่วมกับท่านเจ้าคุณทรงสุรเดชด้วยฉะนั้นจึงเป็นหนังสือที่น่าอ่านยิ่งเล่มหนึ่งเพราะเขียนขึ้นโดยบุคคลผู้อยู่ในเหตุการณ์นั้นโดยตรงสำนักพิมพ์ของเราหวังอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือสำคัญอีกเล่มหนึ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองในยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475ของประเทศไทยสำนักพิมพ์ประมวลสารสยามหนังสือเล่มนี้มี14บทสารบัญ 1. ชีวิตในโรงเรียนในร้อยทหารบก 2. เสรีภาพและความมืด 3. เหยื่อสันติบาล 4. ภายใต้กงเล็บ 5. โรงเรียนรบเชียงใหม่ 6. แผนครองอำนาจ 7. อาณาจักรแห่งความหวาดกลัว 8. เหยื่อการกวาดร้าง 9. ผจญกรรมในแดนเขมร 10. ยุคธมินทร์สารพิเศษ11. บุรุษผู้ไม่รู้จักความตาย 12. ผู้บริสุทธิ์ 13. ผู้รับกรรม 14. บทส่งท้ายบทที่ 1. ชีวิตในโรงเรียนในร้อยทหารบกตึกกรมยุทธศึกษาทหารบกตั้งตระหง่านขนานกับถนนราชดำเนินนอกระหว่างสะพานมัควานรังสรรค์และสะพานผ่านฟ้ารีราชถนนโรยกวดเริ่มต้นจากประตูถนนราชดำเนินนอกผ่านสนามหญ้าเขียวขจีรอดใต้ถุนตึกกรมยุทธศึกษาพุ่งไปสู่ศาลาทรงกรมอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปองค์พระปิยมหาราชเจ้ารัชกาลที่5พระผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียนนายทหารแห่งนี้ขึ้นด้านหลังตึกกรมยุทธศึกษาเป็นที่ตั้งอาคารก่ออิฐหลังใหญ่6หลังเรียกกันว่าโรง1โรง2โรง3ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกโรง4โรง5และโรง6อยู่ทางด้านทิศตะวันออกต
ถนนโรยกวดสระน้ำกว้างใหญ่มีปลาสวายตัวโตหนัก20-30กิโลกรัมหลายสิบตัวโรงเลี้ยงอาหารโรงครัวสโมสรนายทหารสนามเทนนิสตึกที่ทำการแพทย์ประจำโรงเรียนและสถานที่สำคัญสุดอีกแห่งหนึ่งคือห้องขังเป็นตึกเตี้ยขนาดเล็กและคับแคบแต่ก็เป็นตึกที่เกี่ยวพันกับความรู้สึกสำนึกคิดของนักเรียนนายร้อยสมัยครึ่งศตวรรษมาแล้ว1เมษายน2472เช้าวันนั้นหนุ่มวัยรุ่นอายุประมาณ 17-19 ปีจำนวน200คนเศษต่างทยอยเข้าประตูโรงเรียนนายร้อยทหารบกด้วยพาหนะแบบเดียวกันหมดคือรถเจ๊กทุกคนต้องมาโดยรถลากเพราะมีสัมภาระเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มรถยนต์แท็กซี่สามล้อเครื่องยังไม่ถือกำเนิดกรมยุทธศึกษาทหารบกประกาศเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งด้านวิชาสามัญพละศึกษาและสุขภาพอนามัยเพื่อเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยทหารบกในจำนวนนักเรียนนายร้อยใหม่ทั้งหมดประมาณ200คนเศษนี้มีอยู่หลายคนที่ชะตากรรมส่งเสริมให้เขาได้รับพระราชทานยศเป็นจอมพลพลเอกโดยใช้เวลาไต่เต้าเพียงประมาณ30ปีเศษและโดยมิได้คาดฝันมุ่งหวังมาแต่เริ่มต้นเช่นนักเรียนนายร้อยตุจารุเสถียรได้เป็นจอมพลนักเรียนนายร้อยจิตตินาวีเสถียรได้เป็นพลเอกนักเรียนนายร้อยถนอมปัทมานนท์ได้เป็นพลเอกนักเรียนนายร้อยเวกเชี่ยวเวทได้เป็นพลเอกนักเรียนนายร้อยกฤตศรีวราได้เป็นพลเอกนักเรียนนายร้อยบริบูรณ์จุนระจาริศได้เป็นพลเอกความปรารถนาของนักเรียนนายร้อยใหม่ดูเหมือนจะคล้ายคลึงกันเกือบทั้งสิ้นคือหวังแต่เพียงให้ศึกษาผ่านไปเป็นนายทหารได้รับพระราชทานกระบี่สัญญาบัตรอันถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดในขณะนั้นมีใครบ้างที่จะอาจหารมุ่งหวังเป็นจอมพลพลเอกหรือแม้แต่พลตรีเพราะสมัยนั้นผู้ดำรงตำแหน่งจอมพลมีเพียงองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ขนาดสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจเท่านั้นแม้แต่อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาทหารและผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยทหารบกก็มียศเพียงพันเอกและพันโทพันเอกพระยาทรงสุรเดชดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาทหารพันโทพระสิทธิเรืองเดชพลดำรงตำแหน่งผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยทหารบกก็แล้วเด็กใหม่ผู้เริ่มใช้ชีวิตทหารจะบังอาจมุ่งหวังยศสูงกว่านายร้อยได้อย่างไรนักเรียนนายร้อยใหม่ผู้สอบมัธยมปีที่6 7และ8จะเรียนรวมในชั้นเดียวกันเรียกว่าชั้น3ในสมัยก่อนทางราชการได้ชักชวนเชื้อเชิญบุตรนายทหารให้เข้ามาเรียนตั้งแต่อายุน้อย 7-8 ขวบก็มีมุ่งหวังได้เลือดเนื้อเชื้อไขทหารและปลุกปล้ำสอดใส่วินัยความรักชาติความเสียสละตั้งแต่เป็นเด็กเพื่อให้เติบโตเป็นชายหนุ่มที่ทรหดบึกบึนสมชายชาติทหารแท้แต่การคัดเลือกแบบนี้กระทำภายในวงแคบจำกัดและผลิตนายทหารได้จำนวนน้อยไม่สมดุลกับความเจริญเติบโตของกองทัพฉะนั้นในสมัยปี2472จึงเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีการรับสมัครอย่างใหม่เป็นแบบคัดเลือกผู้สำเร็จวิชาสามัญตั้งแต่มัธยมปีที่6ถึง8และเปิดโอกาสให้สามัญชนวัยรุ่นทุกผู้ทุกนามสมัครเป็นนักเรียนนายร้อยได้โดยกำหนดให้ศึกษาวิชาทหาร3ปีสำหรับผู้สอบผ่านมัธยมปีที่8ส่วนผู้ที่มีวิชาสามัญต่ำกว่าก็จะต้องเรียนวิชาสามัญเพิ่มเติมในโรงเรียนนายร้อยอีก 1-2 ปีแล้วจึงจะศึกษาวิชาทหารอีก3ปีก็จะสำเร็จเป็นนักเรียนทำการนายร้อยทำหน้าที่ผู้บังคับหมวด6เดือนต่อจากนั้นจะได้รับพระราชทานยศเป็นนายร้อยตีเงินเดือน80บาทการเปิดรับสมัครแบบใหม่นี้เป็นผลดีแก่ทางราชการอย่างยิ่งสามารถคัดเลือกผู้ที่มีวิชาความรู้ได้กว้างขวางจำนวนมากและได้ผลิตนายทหารผู้มีความสามารถเด่นหลายสิบนายในเวลาต่อมาคอร์รัปชันในสมัยปี2472จะมีเพียงใดหรือไม่ไม่อาจยืนยันได้แน่ชัดแต่ปรากฏว่าได้มีการวิ่งเต้นในการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยสมัยนั้นบางคนวิ่งเข้าหานายแพทย์ทั้งที่ตนเองเป็นโรคฤทธิ์สีดวงตาอย่างแรงผลปรากฏว่าเขาวิ่งสำเร็จได้ผ่านการตรวจโรคเหมือนผู้สมัครอื่นซึ่งปราศจากโรคภัยทางราชการทหารถือว่าฤทธิ์สีดวงดวงตาเป็นอุปสรรคสำคัญในชีวิตนายทหาร
ผู้ซึ่งต้องใช้ประสาทตาในการสู้รบกะระยะยิงปืนมิให้ผิดพลาดตรวจสอบข้าศึกซึ่งซุกซ่อนพรางตาหลบอยู่ตามภูมิประเทศต่างๆและอื่นๆถ้าสายตาไม่ดีพอก็อาจจะเสียหายร้ายแรงในการรบหรือทำลายชีวิตทหารใต้บังคับบัญชาโดยมิเจตนานักเรียนนายร้อยใหม่ผู้นั้นนับว่าเป็นคนโชคดีอย่างประหลาดและบั้นปลายของชีวิตทหารเขาได้ยศถึงพลเอกนักเรียนนายร้อยรุ่นเก่าชั้นสูงกว่าจะคัดเลือกเป็นหัวหน้าหมวดหัวหน้ากองของนักเรียนใหม่มีหน้าที่ปกครองดูแลความเป็นอยู่และเป็นพี่เลี้ยงแนะนำสั่งสอนขนบธรรมเนียมตลอดจนฝึกอบรมวิชาทหารชั้นพลทหารผู้บังคับหมู่แก่นักเรียนนายร้อยใหม่นักเรียนนายร้อยเก่าหลายคนที่ควรแก่การบันทึกไว้เท่าที่รู้จักและจำได้ในสมัยต้นปี2472คือนักเรียนนายร้อยถนอมกิตติขจรชั้น6สูงสุดนักเรียนนายร้อยหม่อมราชวงศ์ราบหัสดินทรชั้น6นักเรียนนายร้อยเผ่าศรียานนท์ชั้น5นักเรียนนายร้อยละไม้อุทยานานนท์ชั้น5นักเรียนนายร้อยประเสริฐสิ้นใจซื่อรุจิรวงศ์ชั้น4นักเรียนนายร้อยพโยมจุรานนท์ชั้น4นักเรียนนายร้อยผลอินทรทัศน์ชั้น4นักเรียนนายร้อยเผ่าพงเทพหัสดินชั้น4นักเรียนนายร้อยจรัสสุนทรภักดีชั้น4นักเรียนนายร้อยใหม่เริ่มเข้าสู่ระเบียบวินัยโดยทันทีทันใดและถูกเข้มงวดกดขันอย่างยิ่งทุกคนจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ใหม่ทันทีไม่ว่าจะกินจะนอนฝึกวิชาทหารอยู่เวรยามและการเรียนร่างกายเสมือนหุ่นยนต์ปราศจากชีวิตจิตใจถูกบังคับให้ปฏิบัติงานตามบัญชาตามระเบียบวินัยฝ่าฝืนไม่ได้โต้แย้งไม่ได้ต้องปฏิบัติโดยปราศจากเงื่อนไขตลอดเวลา24ชั่วโมงนักเรียนนายร้อยใหม่หลายคนไม่สามารถฝืนใจเป็นหุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ต้องจำใจลาออกและชดใช้เงินให้ทางราชการการพับมุ้งให้ตึงเรียบร้อยตามแบบฉบับทหารเป็นเทคนิคชนิดหนึ่งที่ต้องฝึกและทำให้ได้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายนักที่จะดึงผ้าดิบโปร่งเหนือโครงเหล็กให้เรียบและตึงเหมือนหนังกองผู้บังคับหมวดจะหยิบสตางค์แดงโยนลงไปบนผ้ามุ้งที่นักเรียนนายร้อยใหม่ขึงไว้รับตรวจถ้าสตางค์แดงไม่เด้งตัวจากผ้ามุ้งก็หมายความถึงต้องนอนในห้องขังสังเต1เดือนและเสียแต้มความประพฤติคืนละ10แต้มสิ่งที่แปลกไม่น่าเชื่ออีกอย่างหนึ่งคือการตรวจอาวุธปืนยาวประจำนักเรียนนายร้อยใหม่ในตอนสายวันเสาร์ทุกๆสัปดาห์ผู้บังคับกองร้อยจะควักผ้าเช็ดหน้าสีขาวสะอาดรีดเรียบออกจากกระเป๋าแล้วหุ้มนิ้วชี้สอดเข้าไปในรังเพลิงของปืนทุกกระบอกในกองร้อยถ้าปรากฏว่าผ้าเช็ดหน้าสีขาวระออตานั้นเปื้อนน้ำมันฝุ่นละอองหรือน้ำแม้เพียงเป็นรอยบางจางๆก็ตามเขาจะลงโทษนักเรียนนายร้อยเจ้าของปืนทันทีสังเต2คืนเสาร์อาทิตย์เป็นอันหมดหวังที่จะได้ออกไปชมทิวทัศน์เบื้องนอกอาณาจักรโรงเรียนนายร้อยทหารบกการสูญสิ้นอิสรภาพในวันเสาร์และอาทิตย์เป็นเรื่องใหญ่หลวงสำหรับนักเรียนนายร้อยเพราะสมัยนั้นนักเรียนจะมิได้รับอนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนในวันธรรมดานักเรียนจะต้องขังตัวอยู่ภายในขอบเขตอันจำกัดเห็นแต่สิ่งที่เคยเห็นจนเบื่อหน่ายมันจำเจเอือมระอาการได้ออกไปสู่อิสรภาพภายนอกโรงเรียนในวันเสาร์ครึ่งวันและวันอาทิตย์เต็มวันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นหนักหนามันผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายและจิตใจซึ่งถูกระเบียบวินัยมัดไว้ภายใต้การบังคับบัญชาโดยปราศจากข้อแม้ตลอดเวลา5วันครึ่งภายในสัปดาห์หนึ่งการฝึกหัดนักเรียนนายร้อยใหม่จะเริ่มด้วยการวิ่งเพื่อให้มีพละกำลังสูงร่างกายแข็งแรงทนทานความเหน็ดเหนื่อยตรากตรำการที่จะเป็นทหารรั้วของชาติหรือนักฆ่าคนนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีร่างกายแข็งแรงวิ่งเร็วและวิ่งทนวิ่งไปฆ่าเขาหรือวิ่งหนีฆ่าศึกเมื่อถึงคราวที่จะต้องหลบหลีกเราวิ่งกันทุกชั่วโมงฝึกหัดตื่นขึ้นก็วิ่งวิ่งทั้งยังงัวเงียปราศจากสติควบคุมตอนเย็นก็วิ่งวิ่งอีกวิ่งเป็นแถววิ่งวงกลม
ซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนั้นทุกวันในสมัยนั้นทหารมีการฝึกวิ่งเพื่อให้ร่างกายแข็งแกร่งอดทนกันอย่างจริงจังแม้แต่ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองร้อยก็ต้องนำแถวทหารออกวิ่งด้วยการฝึกท่ามือเปล่าเช่นท่าตรงซึ่งเป็นท่าหลักของทหารขวาหันซ้ายหันเดินวิ่งเป็นบุคคลเป็นพวกเป็นหมู่และเป็นหมวดเป็นการฝึกให้นักเรียนในร้อยใหม่มีความเชื่อฟังเคารพผู้บังคับบัญชาพร้อมกับเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายแต่ดูเหมือนจะได้ทางจิตใจมากกว่าคือความเชื่อถือในคำสั่งฟังคำสั่งโดยมิลังเลการฝึกท่ามือเปล่าไม่เป็นเรื่องเดือดร้อนรุนแรงหนักหนาอะไรนักเรียนในร้อยใหม่พอทนได้แต่การฝึกท่าอาวุธประจำตัวปืนยาวและดาบปลายปืนนั้นแสนจะทารุณท่าตรงแบกอาวุธนั่งยิงนอนยิงไม่สู้กับอะไรนักแต่ท่าแทงไกลยังไม่ชักปืนกลับนี่สิมันเหลือทนยังไม่ชักปืนกลับก็หมายความว่าปืนยาวติดดาบปลายปืนอยู่ในสองมือขนานกับพื้นดินโดยโน้มน้ำหนักตัวไปข้างหน้าสุดล้าเท้าซ้ายงอเท้าขวาเอียดไปข้างหลังเป็นเส้นตรงกับแนวลำตัวซึ่งโน้มไปข้างหน้าน้ำหนักปืนและดาบปลายปืนส่วนที่ลำหน้ามากจะถูกแรงดึงของโรคทำให้ปลายดาบตกต่ำลงทุกขณะทุกวินาทีเพราะแขนทั้งสองไม่สามารถจะรับน้ำหนักปืนได้นานผู้บังคับบัญชาใจเหี้ยมบางคนให้นักเรียนนายร้อยใหม่ทรงตัวอยู่ในท่าแทงไกลยังไม่ชักปืนกลับตั้งหลายนาทีเหมือนจะแกล้งให้ทรมานรับน้ำหนักบ้าๆเช่นนั้นจนเมื่อยล้าสุดทนทานถ้าเป็นการแทงข้าศึกจริงแทงแล้วจะต้องรีบชักปืนกลับทันทีไม่มีทหารชาติใดจะแช่ดาบปลายปืนไว้ในที่หมายยาวนานเช่นนั้นเพราะมันเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าศึกคนอื่นทำร้ายได้จึงควรเป็นบทเรียนทั่วไปว่าผู้บังคับบัญชาทหารควรจะต้องฝึกท่าอาวุธตามความเป็นจริงในการรบต่อสู้ข้าศึกไม่ควรจะฝึกท่าที่ไม่อาจเป็นไปได้หรือท่าที่ฝืนความจริงนอกจากไร้ประโยชน์แล้วยังทำให้จิตใจของผู้รับการฝึกเสื่อมความนิยมหมดความเชื่อถือในตัวผู้ฝึกและอาจเป็นการอาฆาตแค้นในโอกาสต่อไปได้ตามปกติแล้วนักเรียนนายร้อยใหม่เป็นผู้หัวอ่อนรับคำแนะนำสั่งสอนทำตามนักเรียนนายร้อยรุ่นพี่ทุกประการไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นหัวหน้าหมวดหัวหน้ากองผู้บังคับบัญชาหรือไม่แม้แต่การเดินเล่นพักผ่อนในเวลาปกติกินอาหารร่วมกันในโรงเลี้ยงอาหารก็จะต้องแสดงความเคารพนบนอบอ่อนน้อมไม่ล่วงเกินด้วยประการใดๆเพราะเขาเป็นรุ่นพี่เขาแก่วัดกว่าและโอกาสที่จะรับกระบี่นั้นใกล้กว่าในระหว่างการกินอาหารในโรงเลี้ยงถ้าเผอิญรุ่นพี่กระโดดเข้ามาร่วมวงกับรุ่นน้องมักจะมีเหตุการณ์อันไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วกับสายตาข้าพเจ้าและเพื่อนๆหลายคนรุ่นพี่ผู้กักขระคนหนึ่งวางตัวใหญ่ยิ่งข่มเหงน้ำใจรุ่นน้องด้วยการพินิจพิจารณาอาหาร 4-5 อย่างบนโต๊ะถ้าเขาชอบใจอาหารจานใดเขาจะถมน้ำลายเป็นฝอยพรวดลงไปบนอาหารจานนั้นอย่างหน้าตาเฉยเป็นการแสดงจองเด็ดขาดมิให้รุ่นน้องแตะต้องก็จะอาจเอื้อมไปกินได้อย่างไรแม้จะมีความอยากกินแสนอยากในเมื่อเสือรายพาดกรตะปบไว้ในปากแล้วอันหนึ่งเราก็จะกินอาหารที่คนอื่นถมน้ำลายรดแล้วได้อย่างไรมันกินไม่ลงแน่ถ้าจะถูกบังคับให้กินก็คงจะถึงซึ่งการอาเจียนเป็นแน่นอนช่องว่างมันห่างกันจริงๆและไม่มีทางประสานติดการต้อนรับน้องใหม่ของนิสิตนักศึกษาสมัยนี้ที่นับว่ารุนแรงโลดโผนนั้นถ้าจะเปรียบกันกับของพวกเราแล้วเทียบกันไม่ได้ระดับเกรด A กับ Z นั่นแหละเพราะถูกข่มขี่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่เว้นไม่มีวันจะเป็นเพื่อนฝูงกันได้ในระหว่างความเป็นนักเรียนนายร้อยต่างรุ่นและมันก็เป็นประเพณีสืบสายเลือดต่อเนื่องกันมาหลายต่อหลายปีแต่เชื่อว่าไม่มีสมัยใดรุนแรงเหมือนปี2472
ซึ่งรับนักเรียนสามัญจำนวนมากเข้ามาร่วมกับนักเรียนนายร้อยเก่าความอยากใหญ่ของนักเรียนนายร้อยรุ่นพี่ไม่ได้แสดงออกแก่เฉพาะรุ่นน้องเท่านั้นแม้ในกลุ่มนักเรียนเก่าด้วยกันก็ชิงเด่นเป็นใหญ่หัวโจกเหมือนกันเย็นวันหนึ่งหลังจากกินอาหารที่โรงเลี้ยงแล้วนักเรียนพากันเดินกลับโรงที่พักอาศัยของตนหรือไม่ก็เดินเล่นบริเวณสนามหญ้าหน้ากรมยุทธศึกษาระหว่างที่ผ่านสระอาบน้ำข้าพเจ้าได้เห็นคนมุงกันเป็นกลุ่มภายในกลุ่มมีชายหนุ่มสูงใหญ่สองคนกำลังชกต่อยกันพลวันถ้าความจำไม่ผิดเขาทั้งสองคือนักเรียนนายร้อยเผ่าศรียานนท์เรียนชั้นปีที่5และนักเรียนนายร้อยสวัสดิ์จุลบุษปะเรียนชั้นปีที่6การต่อสู้ด้วยหมัดรุ่นๆดำเนินไปอย่างน่าตื่นเต้นสำหรับนักเรียนใหม่ทั้งสองผัดกันรุกผัดกันถอยตามชั้นเชิงได้เปรียบบ้างเสียเปรียบบ้างแต่ที่แน่นอนคือหน้าตาต่างก็ฟกช้ำดำเขียวด้วยกันทั้งคู่ไม่มีพรรคพวกของฝ่ายใดจะเข้าช่วยเหลือหรือห้ามปามปล่อยให้คู่ต่อสู้ซัดกันโดยเสรีแบบชายชาตรีบางครั้งคู่ต่อสู้ฝ่ายหนึ่งล้มลงแต่อีกฝ่ายไม่ได้ซ้ำเติมขณะเพียงพำไม่มีการฉวยโอกาสเอาเปรียบซึ่งนับว่าเขาทั้งสองเป็นสุภาพบุรุษนักสู้พวกเรานักเรียนใหม่ได้แต่ยืนดูห่างๆไม่กล้าเข้าไปใกล้เพราะเกรงกลัวศักดิ์ศรีรุ่นพี่และกลัวถูกลุกหลงการต่อสู้ดำเนินไปประมาณ 3-4 นาทีก็ได้ยินเสียงนกหวีดเป่ายาวเสียงตะโกนว่านายทหารเวรมาแล้วนักมวยแยกออกจากกันวิ่งปะปนไปในกลุ่มนักเรียนทั่วไปนายทหารเวรจับมือใครดมไม่ได้เป็นอันว่าการต่อสู้เสมอกันไม่มีใครแพ้ชนะต่างก็ได้รับการยกย่องและทำให้นักเรียนใหม่เกรงบารมียิ่งขึ้นไม่มีใครกล้าสบตาเข้าใกล้คู่ต่อสู้ทั้งสองยกเว้นถ้าพี่แกจะยิ้มเข้าหาอย่างเปิดเผยเมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านมัธยม8แล้วทางการโรงเรียนนายร้อยจึงเลื่อนชั้นผู้สอบได้ไปเรียนห้อง4ผู้ที่สอบม .6 ตกก็หมดสภาพความเป็นนักเรียนนายร้อยผู้สอบม .6 ม .7 ได้หรือสอบม .7 ม .8 ตกก็ตามจะเรียนรวมกันในชั้น3ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีกำไรงามที่สุดหรือโชคดีมากคือผู้ที่สอบม .6 ได้พวกนี้จะศึกษาวิชาสามัญอีกเพียง1ปีต่อไปศึกษาวิชาทหาร3ปีก็จะสำเร็จเป็นนายทหารการเรียนวิชาสามัญหรือวิชาทหารในห้องเรียนตอนเช้าจะเริ่มเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาพัก1ชั่วโมงกินอาหารกลางวันตอนบ่ายเข้าห้องเรียนต่อเวลา13นาฬิกาเลิก15นาฬิกาไม่ว่าจะเป็นการเรียนตอนเช้าหรือตอนบ่ายสิ่งที่ครูอาจารย์ปวดเสียนเวียนเกล้าที่สุดคือนักเรียนมักจะหลับในสะพงกกันเป็นส่วนมากเพราะความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการฝึกขนาดหนักและมีเวลานอนจำกัดไม่เกิน7ชั่วโมงถ้าต้องอยู่เวรยามอีกคนละ2ชั่วโมงด้วยแล้วจะนอนไม่เกินคืนละ5ชั่วโมงไม่สมดุลกับการออกกำลังกายในการฝึกร่างกายต้องการความพักผ่อนมากในระยะหนุ่มแน่นเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้ง่วงเหงาหาวนอนขณะเข้าห้องเรียนความกลัวอาจารย์ขนาดพันตีหลวงชาตินักรบผู้หน้าตายเข้มงวดกวดขันในการสอนไม่สามารถจะขับไล่ความง่วงออกไปได้หนังตรามันปือลงมาเองทั้งที่ฝืนใจไว้ใจบอกไม่หลับจงตื่นแต่บังคับไม่ได้จิตใจบังคับร่างกายไม่ได้นั่งสะพงกกันเป็นแถวอาจารย์หลวงชาตินักรบมักจะไล่นักเรียนออกนอกห้องเรียนให้ไปล้างหน้าเอาน้ำเสยผมบ่อยๆโดยเฉพาะในตอนบ่ายครูบางคนเตือนนักเรียนไม่ให้หลับจนเบื่อจะเตือนปล่อยให้หลับกันตามสบายจนหน้าผากเคาะโต๊ะรู้สึกตัวและตื่นเองการเรียนได้ผลน้อยเพราะปราศจากสติสัมปชัญญะควบคุมปัจจุบันมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนี้หรือไม่ทราบแน่ผู้มีหน้าที่บังคับบัญชาน่าจะพิจารณาให้มีการพักผ่อนเพียงพอแม้จะมีเวลาเรียนน้อยลงบ้างแต่ก็จะเป็นการเรียนที่ได้ผลเต็มเป้าหมายมากกว่าโรงเรียนนายร้อยสมัยนั้นมีครูอาจารย์วิชาสามัญที่ทรงสมรรถภาพสูงหลายคนเช่นพันเอกพยาวรรณศาสตร์สอนวิชาประวัติศาสตร์สากลพันโทพระเรขานิมิตสอนจีอเมธบรี
เนื่องด้วยสอนนักเรียนมาแล้วนับสิบปีและสอนวิชาเดียวเท่านั้นท่านเจ้าคุณวรรณศาสตร์สามารถจดจำข้อความในหนังสือประวัติศาสตร์สากลคู่มือได้ทุกบททุกตอนว่าข้อความนั้นๆอยู่หน้าใดเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรพร้อมข้อวิจารณ์อย่างละเอียดแจ่มแจ้งน่าทึ่งและทำให้หายง่วงเมื่อบังเกิดความสนใจบางครั้งนักเรียนง่วงท่านจะแนะนำให้ใช้น้ำซึ่งโรยดอกมะลิล้างหน้ามันทำให้หอมเย็นชื่นใจและเป็นสวัสดิมงคลท่านกล่าวเช่นนั้นแต่นักเรียนในร้อยโผลอินทรรัตน์ตอบท่านว่าเราไม่มีน้ำดอกมะลิมีแต่น้ำในสระน้ำในสระคือน้ำที่ค่อนข้างสกปรกพื้นหน้าของน้ำเป็นฝ้าเพราะถ่ายเทไม่ได้พันโทพระเรขานิมิตสอนจีออเมธปรีเก่งที่สุดเข้าใจง่ายด้วยท่านซึ้งในบทเรียนจริงๆทุกบทตั้งแต่ทฤษฎีแรกจนถึงบทสุดท้ายอยู่ในสมองสอนไปเล่าเรื่องดึกดำบรรพ์ขำขันให้ฟังแก้ง่วงนอนท่านพูดกับนักเรียนนายร้อยเชื้อนุตตะโยธินว่าฉันสอนพ่อแกมาแล้วไม่พอยังต้องมาสอนลูกมันอีกหรือแต่ลูกโง่กว่าพ่อเป็นไหนๆเท่านั้นก็เรียกเสียงฮาได้คืนเครงความง่วงเหงาหายไปเป็นปิดทิ้งนักเรียนนายร้อยเชื้อนุตตะโยธินนับถือศาสนาอิสลามหมูไม่กินกินแต่ไข่กับเนื้อเรามักจะอิจฉาอาหารอิสลามพิเศษเสมอไม่ทราบว่าขณะนี้คุณเชื้อตายหรือยังมีชีวิตอยู่ในด้านวิชาทหารครูอาจารย์ล้วนแต่ชั้นยอดๆด้วยการฝึกอบรมมาจากพันเอกพญาทรงสุรเดชผู้เปล่งปราดและเป็นยอดทหารเสือใน4เสือปี2475พันตีหลวงชำนาญยุทธศิลปะและร้อยเอกหลวงรณสิทธิพิชัยสอนวิชายุทธวิธีซึ่งเป็นวิชาสำคัญยิ่งร้อยเอกหลวงวัยวิทยาสอนสอนวิชาทหารปืนใหญ่ผู้กล่าวนามข้างต้นล้วนแต่มีชีวิตประวัติสำคัญในโอกาสต่อมาซึ่งจะได้กล่าวในบทต่อไปเรากินกันวันละ4มื้ออาหารเช้ามักจะเป็นกาแฟขนมปังหรือข้าวผัดไข่ดาวอาหารกลางวันผัดทอดแกงจืดหรือแกงเผ็ดอาหารบ่ายก่อนออกฝึกเป็นน้ำชาขนมปังหน้าหมูหรือข้าวต้มผัดห่อใหญ่อาหารเย็นคล้ายคลึงอาหารกลางวันแต่แกงเผ็ดขาดไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นแกงเนื้อใช้สูตรน้ำพริกแบบเดียวกันตลอดเวลา3ปีที่ข้าพเจ้ามีชีวิตเป็นนักเรียนนายร้อยจึงเอือมระอาพอได้กินแกงก็ทราบทันทีว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรเนื้อเหนียวอย่าบอกใครแต่บางมื้อต้องหลับหูหลับตากินเพื่อให้ชีวิตรอดนักเรียนนายร้อยจิตตินาวีเสถียรเป็นนักเรียนนายร้อยคนเดียวที่ได้รับอนุมัติพิเศษให้จัดอาหารพิสดารรับประทานทุกมื้อคืออาหารจำพวกไข่อย่างเดียวจะเป็นไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวไข่ลูกเขยหรือไข่อะไรอะไรอีกก็ได้ขอให้เป็นไข่ก็แล้วกันอาหารอื่นไม่กินกินแต่ไข่เท่านั้นตลอดเวลา3ปีที่ข้าพเจ้าทราบไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่ร่างกายใหญ่โตแข็งแรงมากเราได้ผ่านชีวิตความเป็นนักเรียนนายร้อยมาแต่ละเดือนอย่างแสนเหน็ดเหนื่อยลำบากยากแค้นทรมานร่างกายและจิตใจอย่างสาหัสเราถูกขัดเกลาให้ทรหดบึกบึนเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาคาระเล็กระน้อยจนเป็นนิสัยเคยชินรักระเบียบแบบแผนประเพณีทหารมีวินัยมีความสามัคคีกลมเกลียวกับเพื่อนใกล้ชิดอย่างแน่นแฟ้นรักหมู่คณะมีความเจ็บร้อนแทนกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแต่ในขณะเดียวกันนั้นเพิ่มความหมั่นไส้รังเกียจขัดขวางต่อผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาที่มีแต่อารมณ์กบขี่ไร้ความปานีเมื่อนักเรียนนายร้อยใหม่สามารถใช้อาวุธปืนประจำตัวรีแล้วผู้บังคับหมวดหรือผู้ฝึกนักเรียนใหม่มักจะพาออกนอกบริเวณโรงเรียนเช่นที่ลานวัดโสมนัสวัดมกุฏกษัตริยารามหน้าลานพระบรมรูปทรงม้าหรือการฝึกการรบย่อยๆบริเวณทุ่งพญาไท
ซึ่งขณะนั้นเป็นทุ่งจริงๆปราศจากอาคารสถานที่ดังเช่นปัจจุบันนักเรียนนายร้อยไม่ว่าเก่าใหม่มีความยินดีที่ถูกนำออกฝึกนอกบริเวณโรงเรียนเพราะมีความเบื่อหน่ายในการใช้ชีวิตอยู่เพียงภายในกรอบกำแพงโรงเรียนเราต้องการเห็นความเคลื่อนไหวอื่นความเป็นอยู่ของโลกภายนอกต้องการเห็นผู้คนซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่หุ่นยนต์หรือผู้กดขี่หรือผู้บัญชาต้องการเห็นตึกรามบ้านเรือนและต้นไม้โดยเฉพาะหญิงสาวหรือไม่สาวก็ตามที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าแพรพรรณหลากสีเรียกกันธรรมดาธรรมดาว่าสีเขียวเขียวแดงแดงมันทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋าคลึกคักมีชีวิตชีวาการฝึกที่ลานพระบรมรูปทรงม้าในสมัยนั้นถ้าเป็นท่านอนยิงไม่ว่าจะเป็นปืนกลเบาหรือปืนเล็กยาวพวกเรามักจะได้เลือดขณะล้มตัวลงกระแทกพื้นพระลานเพราะพื้นไม่ราบเรียบเหมือนปัจจุบันแต่โรยด้วยหินก้อนเล็กๆใหญ่ๆครุขระเผลอพลาดไม่ปฏิบัติตามเทคนิคการล้มตัวเนื้อหนังเป็นแตกเลือดไหลซิบๆบางทีเป็นแผลเวอะหรือเคสบวมผู้ปฏิบัติท่านอนยิงได้ดีที่สุดแข็งแรงและรวดเร็วสวยงามจะได้แก่นักเรียนนายร้อยปลอดนามสกุลจะไม่ได้เป็นนักเรียนจากจังหวัดราชสีมารูปร่างอ้วนล่ำมะขามข้อเดียวแต่ตายเสียแล้วก่อนที่จะเรียนสำเร็จเป็นนายทหารถ้าเป็นการเข้าสนามยุทธที่ทุ่งพญาไทพวกเรามักจะแอบซ่อนข้าวต้มผัดขนมปังหน้าหมูหรือกล้วยหอมซึ่งเป็นอาหารบ่ายใส่ย่ามเอาไปกินกันในขณะฝึกขยายแถวกลางทุ่งพญาไทการแอบกินฝ่าฝืนระเบียบวินัยทำให้กินได้และสนุกมากการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงที่สนามเป้าสามเสนนั้นนักเรียนนายร้อยต้องเดินเท้าทั้งไปและกลับบางคนต้องแบกหามหีบกระสุนสัมภาระอื่นๆเพิ่มน้ำหนักอีกมากแม้ระยะทางจะไกลจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแต่พวกเราไม่เคยปริปากเบื่อหน่ายหลีกเลี่ยงเพราะมันเป็นการเปิดหูเปิดตาสนุกสนานอย่างยิ่งเดินไปแอบคุยกันและสะกิดเพื่อนชมหญิงริมทางที่ชอบมากเห็นจะได้แก่การแอบเข้าไปในสวนฝรั่งเจ๊กให้สตางค์ 2-3 อันแล้วเก็บฝรั่งผลงามๆตามใจชอบเก็บเต็มย่ามกัดกินกันอิ่มหนำสำราญ1ปีผ่านไปนักเรียนในร้อยส่วนมาก 99% สอบไล่ได้เลื่อนขึ้นไปเรียนชั้นสูงพวกที่สำเร็จเป็นนักเรียนทำการในร้อยรับพระราชทานกระบี่และเงินเดือนละ80บาทก็แสดงความยินดีปีดาอย่างยิ่งในปลายปีทุกๆปีทางการโรงเรียนในร้อยจะพานักเรียนในร้อยทั้งหมดออกฝึกภาคสนามผู้ที่เรียนชั้นต่ำจะทำหน้าที่เป็นพลทหารลูกมือการฝึกผู้เรียนสูงขึ้นไปจะทำหน้าที่เป็นผู้บังคับหมู่ผู้บังคับหมวดผู้ที่จะสำเร็จเป็นนายทหารในปีนั้นเป็นผู้บังคับกองร้อยผัดเปลี่ยนการฝึกและถือเป็นการสอบไล่ใหญ่ให้แต้มการศึกษาด้วยเป็นการปฏิบัติการรบที่คล้ายความเป็นจริงและใช้ภูมิประเทศจังหวัดราชบุรีทุกครั้งเพราะมีทุ่งนาป่าละเมาะภูเขาป่าแม่น้ำลำห้วยและเหมาะสมและสะดวกในการเดินทางพักอาศัยการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยที่จังหวัดราชบุรีเป็นประจำและเป็นสิ่งธรรมดาที่จะปฏิบัติกันทุกๆปลายปีทุกปีประมาณเดือนมีนาคมเมษายนบรรดานายทหารทั้งปวงที่ผ่านโรงเรียนนายร้อยทหารบกจะรู้จักภูมิประเทศรอบๆตัวเมืองราชบุรีด้วยกันทุกคนมีดงพุทราเป็นหย่อมๆมีโคกมีจอมปลวกทุ่งนามีเขาวังเขางูสวยงามซึ่งมักจะถูกสมมุติเป็นสถานีตรวจการเป็นที่หมายยึดครองเป็นเขายุทธศาสตร์ที่ผู้ยึดได้จะมีความได้เปรียบในการรบที่บริเวณนั้นแต่เป็นที่น่าแปลกประหลาดในเวลา 7-8 ปีผ่านไปพุทธศักราช 2481 นายทหารประมาณ30นายเศษส่วนมากเป็นนายทหารที่ฝึกหัดราชการโรงเรียนรบซึ่งพันเอกพระยาทรงสุรเดชเป็นผู้บังคับการถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏใช้ภูมิประเทศจังหวัดราชบุรีเป็นการฝึกภาคสนามมุ่งหมายจะทำการล้มล้างรัฐบาลในกรุงเทพถ้าการใช้ภูมิประเทศจังหวัดราชบุรีเป็นสนามฝึกทั้งผู้ฝึกและผู้รับการฝึกถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏล้มล้างรัฐบาลแล้วนายทหารบกทั้งกองทัพก็จะเป็นกบฏหมดสิ้นเพราะนายทหารบก
ที่สำเร็จจากกองโรงเรียนนายร้อยทหารบกทุกคนผ่านการฝึกภาคสนามที่จังหวัดราชบุรีทั้งนั้นถ้ากองร้อยใดได้ผู้บังคับกองร้อยที่สุขุมรู้จักเหตุและผลใช้ความเมตตาปราณีใช้ความผ่อนปลนมากกว่าใช้อำนาจแล้วก็นับว่าเป็นบุญประมาณปลายปี2472ข้าพเจ้ามีความจำเป็นที่จะต้องขอลาหยุดราชการในวันปกติไปจังหวัดอยุธยาเพื่อเผาศพญาติผู้ใหญ่ที่เคารพผู้หนึ่งจึงเข้าไปรายงานและขออนุญาตผู้บังคับกองร้อยห้ามลาในวันปกติแกไม่รู้ดอกหรือท่านกล่าวกับผมมีความจำเป็นจริงๆขอไปเผาศพญาติผู้ใหญ่ข้าพเจ้าเรียนชี้แจงถ้าแกไม่ไปเผาศพเผาไหม้ไหมท่านถามข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจะตอบอย่างไรรู้สึกเลือดฉีดแรงเป็นคำถามที่ท้าทายไปในตัวแน่นอนทีเดียวที่ศพญาติผู้ใหญ่จะต้องไหม้แม้จะขาดญาติไปร่วมพิธีสักร้อยคนก็ตามเพียงยกศพมาตั้งสุมฟืนเข้าไปจุดไฟเท่านั้นประเดี๋ยวก็ไหม้เป็นจุนแต่การไปเผาศพญาติเราหมายถึงไปเพื่อแสดงการเคารพกตัญญูรู้คุณและขอขมาลาโทษเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนครั้งสุดท้ายที่มนุษย์จะแสดงออกได้การปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในทำนองนี้มีอีกหลายเรื่องล้วนแต่เชือดเฉือนหัวใจบีบความรู้สึกและกระทำให้เกิดความเสื่อมศรัทธาในตัวผู้บังคับบัญชาพร้อมกันนั้นก็อยากแสดงปฏิกิริยาต่อต้านในทุกๆทางที่เขาออกคำสั่งต้นปีพุทธศักราช2473น้องใหม่เข้ามาอีกรุ่นหนึ่งมีชายหนุ่มผู้ควรบันทึกไว้หลายนายคือนักเรียนนายร้อยเฉลิมเกียรติวัฒนางกูลซึ่งต่อมาได้ยศเป็นจอมพลอากาศนักเรียนนายร้อยรบนักรบบินสรีซึ่งต่อมาได้ยศเป็นพลอากาศเอกนักเรียนนายร้อยอ่องโพธิกนิษฐะซึ่งต่อมาได้ยศพลโทแม่ทัพภาคที่3นักเรียนนายร้อยแสวงวรรณสิริได้ยศร้อยโทถูกยิงเป้า2481นักเรียนนายร้อยใสเกศจินดาได้ยศร้อยโทถูกยิงเป้า2481วันคืนผ่านไปอย่างเชื่องช้าแม้จะคึกขนองบางเวลาแต่ก็เต็มไปด้วยความขมขื่นนักเรียนนายร้อยเก่าหลายคนงัดรั้วสังกะสีเป็นช่องหนีออกไปเที่ยวนอกโรงเรียนโดยบนเตียงนอนเอาเสื้อผ้าสุมเป็นรูปมนุษย์คุมด้วยผ้าห่มนอนทำทีเหมือนหลับแต่ตัวออกไปเที่ยวข้างนอกบางคนกลับเกือบสว่างพอแต่ปลุกดังจะมุดรั้วเข้ามาทันทีเวรยามทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นและในบ่ายวันนั้นพวกหนีเที่ยวกลางคืนก็จะหลับคาโต๊ะเรียนการหนีเที่ยวกลางคืนปกปิดกันเป็นความลับโดยเฉพาะกลุ่มใกล้ชิดเท่านั้นแต่ถ้าใช้ความสังเกตจะจับพิรุษได้ตอนฝึกเพราะหมดเรี่ยวแรงและในตอนเรียนมักจะหลับลืมตัวบางทีครูใจดีจะเขย่าตัวปลุกให้ตื่นแต่นักเรียนกลับตอบกับทั้งหลับๆว่าเฮ้ยหัวจะนอนอย่าปลุกเขาเข้าใจว่าเพื่อนฝูงเขย่าตัวเล่นเอาครูต้องหัวเราะครูเดลีสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นครูใจดีมากโดนเข้าทำนองนี้บ่อยๆเลยต้องปล่อยให้หลับตามสบายนักเรียนบางคนเมื่อถูกกดดันบ่อยครั้งและเป็นเวลานานปีจะแสดงปฏิกิริยาต่อต้านข้อบังคับระเบียบวินัยอย่างนิ่มนวลผู้บังคับบัญชาจับผิดได้ยากในตอนบ่ายวันเสาร์วันหนึ่งซึ่งเป็นเวลาที่ปล่อยนักเรียนกลับบ้านนักเรียนในร้อยส่วนใหญ่ออกนอกบริเวณเกือบหมดเหลืออีกไม่กี่คนกับพวกที่นอนโรงไม่มีบ้านพักอาศัยในกรุงเทพและได้รับอนุญาตให้กินนอนในโรงเรียนได้แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการนักเรียนในร้อยโผลอินทรทัศน์บรรจงแต่งกายพิถีพิถันเป็นพิเศษสวมกางเกงขี่ม้าแบบรัสเซียปกหมวกทรงตึงตามระเบียบแก๊ปหมวกต่ำเกือบปิดดวงตาทั้งสองดวงหน่วยนาฏลงมาจากโรงที่พักเดินตามถนนจะออกประตูโรงเรียนแล้วเผอิญอย่างยิ่งสวนทางกับผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยซึ่งกำลังเดินเข้ามาที่ประตูพันโทพระสิทธิเรืองเดชพลหยุดนิ่งกับที่ตาจ้องเขม่งไปที่ร่างนักเรียนนายร้อยโผล
อินทรทัตมองตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแล้วถามว่านี่เธอรู้หรือไม่ว่าแต่งกายผิดระเบียบผมแต่งกายถูกต้องไม่ผิดครับนักเรียนนายร้อยโผนยืนตรงวันทยาหัดตอบเธอสวมหมวกเอียงมากแก๊ปหมวกต่ำเกินไปกางเกงปกต่ำกว่าหัวเข่าอย่างนี้หรือไม่ผิดผู้บังคับการโรงเรียนชี้แจงนักเรียนนายร้อยโผนอินทรทัตในท่าเดิมตอบอย่างขอไปทีว่าผมสวมให้ตรงได้ขออนุญาตสวมใหม่แล้วเขาก็เลื่อนหมวกสวมตรงใบหน้าและพูดต่อตามระเบียบมิได้ห้ามให้ปกของขากางเกงต่ำกว่าขาหัวเข่ามีแต่ห้ามไว้ว่าอย่ายกปกให้สูงขึ้นมากเท่านั้นครับคิ้วของท่านผู้บังคับการขมวดเข้าหากันอยู่คู่หนึ่งแล้วคายออกยิ้มที่มุมปากพูดว่าตาโผนเธอชอบทำอะไรแปลกๆเรื่องข้อบังคับระเบียบวินัยเสมอคราวนี้ขอตักเตือนไว้อย่าแต่งกายชุดนี้ให้ฉันเห็นอีกต่อมาประมาณ10ปีชะตากรรมของผู้บังคับการและนักเรียนในร้อยคู่นี้ก็สิ้นสุดลงด้วยการตายโดยกระสุนปืนของผู้เผด็จการคนเดียวกันไปปี2474ซึ่งเป็นปีสุดท้ายในโรงเรียนในร้อยทหารบกข่าวรืออันไม่เป็นมงคลแก่ราชบัลลังก์และพระบรมวงศานุวงศ์กระจายออกจากมุมมืดทีละเล็กทีละน้อยเสียงซุบซิบนินทาตำหนิการบริหารราชการกรมรถไฟของสมเด็จกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเป็นข่าวนำกล่าวหาโดยปราศจากการสืบสวนข้อเท็จจริงว่าพระองค์ทรงทำการคอร์รัปชันรถจักรดีเซลและอื่นทรงร่ำรวยเป็นเศรษฐีคราวนี้แม้พวกเราจะมีฐานะเป็นเพียงนักเรียนนายร้อยก็ทราบได้โดยไม่ต้องไปสืบเสาะหามันแพร่กระจายออกมาอย่างเงียบๆและลึกลับการศึกษาประวัติศาสตร์สากลและพระราชพงศาวดารแผ่นดินไทยทำให้พวกเราหลายคนมีความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบต่างๆแล้วเปรียบเทียบกับการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชจึงสามารถมองเห็นผลแตกต่างคุณและโทษของแต่ละระบบก็บังเกิดความรู้สึกภายในจิตใจและสมองแบบอัตโนมัติเป็นการขัดแย้งและใครจะตอบแสดงออกข้าพเจ้าและนักเรียนนายร้อยอำนวยชัยโรจน์คบคิดกันเป็นความลับเขียนบทความไปลงหนังสือพิมพ์รายวันสีกุ้งยกย่องการปกครองแบบมีรัฐสภามีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเข้าไปมีสิทธิ์มีเสียงในการปกครองและแปลเรื่องคุกบาสตีนการกบฏในประเทศฝรั่งเศสประวัติของบุคคลสำคัญในยุคนั้นเช่นริเชอร์เลียวมาราชาร็อตคอรีเคเรื่องแปลมักจรงในไทยใหม่รายสัปดาห์จำได้ว่าคุณจรัญบุธาทิตเป็นบรรณาธิการการเขียนหนังสือในสมัยนั้นไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่เราสมัครใจเขียนเพราะรักที่จะระบายออกมันเป็นความสุขเพลิดเพลินและพอใจของคนหนุ่มเลือดร้อนแรงผลปรากฏในเวลาต่อมาว่าตำรวจรับสืบเสาะหาตัวคนเขียนกุมภาพันธ์2474ทางการโรงเรียนนายร้อยจัดให้มีการฝึกภาคสนามที่จังหวัดราชบุรีอีกตามเคยนักเรียนทั้งเก่าใหม่เดินทางจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกถนนราชดำเนินออกไปหัวลำโพงขึ้นรถไฟขบวนพิเศษมุ่งสู่จังหวัดราชบุรีการฝึกภาคสนามปีนี้คึกคักเป็นพิเศษเพราะกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งนายทหารสำคัญสำคัญหลายคนร่วมเป็นกรรมการกับครูอาจารย์ทำการสอบไร่ใหญ่ภาคปฏิบัติในสนามซึ่งเป็นการรบที่ใกล้ความจริงมีข้าศึกสมมุติและทหารในบังคับบัญชานายพันโทพระประสาทพิทยายุทธเป็นกรรมการวิชายุทธวิธีนายพันตีหลวงพิบูลสงครามเป็นกรรมการวิชาทหารปืนใหญ่พวกเรานักเรียนนายร้อยชั้น6ซึ่งเป็นปีสุดท้ายได้มีโอกาสรู้จักและเห็นหน้าพันตีหลวงพิบูลสงครามเป็นครั้งแรกเขามีใบหน้าสวยสง่าหน้าผากเป็นเนินลาดยาวกลมเกลี้ยงและดวงตาเปล่งประกายพันตีหลวงชำนาญยุทธศิลป์พันตีหลวงโรจนสิทธิ์พิชัยอาจารย์ผู้สอนยุทธชายุทธวิธี
นำนักเรียนนายร้อยออกขับการฝึกในสนามถือโอกาสเกลี้ยกล่อมชักชวนนักเรียนปีสุดท้ายขณะพักครึ่งเวลาให้เห็นคุณค่าของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอาจารย์ทั้งสองเป็นนักพูดที่มีเหตุผลเพียงใช้เวลาไม่กี่วันก็มีนักเรียนนายร้อยเห็นด้วยจำนวนมากแต่มีอยู่พวกหนึ่งที่ไม่เพียงเห็นด้วยเท่านั้นยังเต็มใจเสียสละทุกประการยินดีรับใช้ตามแต่จะสั่งการบุคคลหัวรุนแรงดังกล่าวมีจำนวน6คนคือนักเรียนนายร้อยชรูดชัยรัตน์อินทุภูตินักเรียนนายร้อยอำนวยชัยโรจน์นักเรียนนายร้อยสถิตทองภูเบศรนักเรียนนายร้อยบุญเฮงกระบวนรัตนักเรียนนายร้อยทวีจันยิ่งยงนักเรียนนายร้อยสำรวจกาญจนสิทธิ์นักเรียนนายร้อยทั้ง6ติดต่อกับอาจารย์พันตีหลวงรณสิทธิ์พิชัยเป็นประจำทุกวันโดยเฉพาะในเวลาค่ำอาหารมื้อเย็นและแอบติดต่อแม้จะทำเป็นความลับแต่ไม่พ้นสายตานักเรียนนายร้อยทักษ์เสนีวงศ์ณอยุธยาผู้ซึ่งเคยเตือนข้าพเจ้ามิให้ทำการโดยเปิดเผยอาจเป็นภัยในภายหลังเขาเตือนด้วยความหวังดีและเนื่องด้วยนักเรียนนายร้อยทักษ์เสนีวงศ์ณอยุธยาเป็นมหาดเล็กสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจข้าพเจ้าจึงไม่วางใจนักได้ขอร้องเขาแบบลูกผู้ชายว่าอย่าแพร่งพายในคนอื่นทราบจะขอบใจยิ่งเขารับคำด้วยเต็มใจทำการฝึกสอบเรียงตัวทำหน้าที่เป็นผู้บังคับหมวดผู้บังคับกองร้อยนำทหารออกทำการรบควบคุมสั่งการตามเหตุการณ์สมมุติที่คณะกรรมการแจ้งให้ทราบวิชาสำคัญที่สุดคือยุทธวิธีพวกเราผ่านการฝึกไปอย่างระทึกใจคณะกรรมการเข้มงวดกดขันและเอาจริงเอาจังในการสอบจึงเป็นเหตุให้บางคนพลาดหวังที่จะได้รับพระราชทานกระบี่ในปลายปี2474พันตีหลวงรณสิทธิ์พิชัยสั่งครั้งสุดท้ายว่าให้พยายามเลือกเหล่ารับราชการในกรุงเทพอย่าไปหัวเมืองเรากลับจากราชบุรีประมาณกลางเดือนมีนาคม2474เพื่อเตรียมการซ้อมการรับพระราชทานกระบี่จากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ณพระที่นั่งอนันตสมาคมข่าวลือว่าจะมีเรื่องใหญ่โตในกรุงเทพหนาหูบางคนไม่ทราบว่าเรื่องอะไรแต่ก็รือก็เล่าต่อๆกันบางคนรู้วันที่จะมีเรื่องเสียด้วยเขาว่าวันที่6เมษายน2475ซึ่งเป็นวันในหลวงจะเสด็จไปเปิดสะพานพระพุทธยอดฟ้าพวกเรา6คนได้ฟังข่าวรือแล้วร้อนใจพากันไปหาพันตีหลวงรณสิทธิ์พิชัยที่บ้านหน้าวัดบวรนิเวศข้ามคลองนอกกำแพงเมืองคุณนายของอาจารย์กำลังทำขนมหลายอย่างมีแม่ค้านำหาบมารับเต็มใต้ถุนเรือนอาจารย์ฉุดพวกเราทั้ง6ขึ้นชั้นบนคุยกันเสียงเบาถามว่าลงมือเมื่อไหร่จะใช้ให้ทำงานอย่างใดพวกเราพร้อมแล้วพันตีหลวงรณสิทธิ์พิชัยตอบแบ่งรับแบ่งสู้ว่าขอให้พวกเราสงบใจรอไว้ก่อนขณะนี้ต้องงดการใหญ่ที่ว่าไว้เราทั้ง6คนพลาดความหวังเดินลงบันไดคอตกเมื่อออกพ้นรั้วบ้านไปแล้วนักเรียนนายร้อยชรูดอินทุภูติเลือดร้อนโมโหสุดขีดตะโกนว่าหลอกกันเล่นหรือโว้ยไอ้บ้าก่อนจะรับพระราชทานกระบี่ได้มีการเลือกเราที่จะไปรับราชการกระทรวงกลาโหมแจ้งว่าต้องการนายทหารใหม่เราสื่อสารรักษาพระองค์1นายเราปืนใหญ่รักษาพระองค์1นายเราทหารช่างรักษาพระองค์2นายเราทหารม้ารักษาพระองค์เราทหารราบมหาดเล็กรักษาพระองค์พวกรักษาพระองค์จะรับราชการในกรุงนอกนั้นไปประจำตามเราต่างๆเกือบทุกๆจังหวัดทหารบกผู้ที่สอบใกล้ได้คะแนนดีจะมีสิทธิ์เลือกเรารับราชการได้ก่อนทวีจันยิ่งยงสมัครใจเลือกเหล่าทหารช่างกองพันที่1รักษาพระองค์ตามข้าพเจ้าในเมื่อเราได้ปรึกษาหารือกันแล้วทั้งนี้ด้วยความมุ่งหวังจะเป็นคู่คิดซึ่งกันและกันในอันจะดำเนินการติดต่อกับอาจารย์หลวงรณสิทธิ์พิชัยต่อไปชรูดอินทุภูติ
ถ้าจะโกรธมากที่เห็นว่าเรื่องล้มเหลวเอาง่ายๆสมัครไปรับราชการเหล่าทหารราบที่จังหวัดลำปางอำนวยชัยโรจน์และบุญเฮงกระบวนรัฐสมัครเหล่าทหารม้าและทหารราบก่อนออกรับราชการเป็นนายทหารกองร้อยของเราโชคดีพิเศษได้ผู้บังคับกองร้อยชื่อร้อยเอกหลวงขจรเดชะอายุประมาณ40ปีเป็นพ่อพระของนักเรียนก่อนรับพระราชทานกระบี่หนึ่งคืนค่ำวันนั้นร้อยเอกหลวงขจรเดชะได้เรียกพวกเราหลายคนเฉพาะที่กินนอนในโรงเรียนไปพบและพาไปเที่ยวข้างนอกไอ้หนูถ้าเรียกพวกเราถึงเวลาแล้วที่เธอควรจะรู้โลกกว้างอันกว้างขวางมาตามพ่อไปเที่ยวกันท่านจะพาพวกเราไปนางเริงสเตเบิลที่นั่นเราถูกโสเภณีเกี้ยวเอาเกี้ยวเอาจนอายไปเองไม่เห็นมีใครสักดาจะต่อกรกับเธอสักคนเดียวในที่สุดเราก็ได้รับพระราชทานกระบี่สัญญาบัตรมียศเป็นนักเรียนทำการนายร้อยและแยกย้ายกันไปรับราชการตามที่เลือกไว้โรงเรียนนายร้อยทหารบกเป็นสถาบันวิชานักรบเบื้องต้นหล่อหลอมและผลิตนายทหารทั้งบกและอากาศให้แก่กองทัพเป็นจำนวนมากเขาเหล่านั้นบ้างก็เป็นผู้เสียสละเลือดเนื้อแม้ชีวิตเป็นพีแก่ชาติบ้างก็เป็นนักรบกระเดื่องนามส่วนใหญ่มีหัวคิดเอ็นเอียงเป็นประชาธิปไตยแต่บางคนกลายเป็นนักการเมืองนักกินเมืองเผด็จการเป็นจอมทมิฬฆ่าคนที่ปราศจากความผิดฆ่าอย่างเลือดเย็นทำความเสื่อมศรัทธาให้แก่ปวงชนพระบรมรูปรัชกาลที่5ซึ่งประดิษฐานในศาลาทรงกรมเป็นที่สักการะบูชาของนักเรียนนายร้อยทุกคนเมื่อจะสอบได้เมื่อได้ทุกข์จะเข้าไปกราบไหว้ขอให้ทรงบันดาลให้สอบได้ให้พ้นผ่านทุกยากให้ได้รับสิ่งพึงประสงค์วิญญาณของพระองค์ท่านในความเชื่อมั่นของพวกเราก็ได้ประทานความสำเร็จให้สมปรารถนาทั่วท่วนกันเพื่อหวังจะได้ให้นักเรียนนายร้อยของพระองค์เป็นกำลังของกองทัพสมตามปณิธานที่ทรงตั้งไว้แต่บางคนเมื่อเติบใหญ่มีตำแหน่งหน้าที่สูงส่งขึ้นกับตบันสัตว์จะทั้งหมดที่ตนได้กล่าวไว้สร้างแต่ความโหดร้ายเห็นแก่ตัวเห็นแก่พรรคพวกรวบอำนาจไว้ในกำมือสร้างความยิ่งใหญ่แก่ตนเองบนความทุกข์ยากบนเลือดเนื้อร่างกายของประชาชนไม่สมกับปณิธานของพระองค์ท่านรัชกาลที่5ผู้ทรงสร้างโรงเรียนในร้อยทหารบก